ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารศาลอยุธยาทวยราชสุดปิติเฝ้าใกล้ชิดทรงพระอักษรฝากถึงคนไทยวันที่21พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาณอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเสด็จถึงอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายชัยเทพจันทนจุลกะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวสุรินีสมณะผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนางเมธินีชโลธรประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานพร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในเบ้าพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรตุริยางเสด็จไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทุกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นนายชัยเทพจันทนจุลกะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาเสด็จแล้วเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังห้องรับรองทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมและเสด็จไปฉายพระบรมฉายาลักษณ์ฉายพระบรมฉายลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและข้าราชการตุลาการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรมข้าราชการตุลาการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาก่อนเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จบริเวณหน้าศาลแขวงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงแย้มพระสวนเมื่อทรงพระดำเนินผ่านราษฎรซึ่งพร้อมใจใส่เสื้อที่เหลือมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังไปทั่วบริเวณด้วยความปรับปลื้มพร้อมโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธยวปรและธงพระนามาภิไธยสท.และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีชูขึ้นเหนือหัวด้วยความจงรักภักดีถือเป็นมงคลยิ่งที่ได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิดในโอกาสนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรตลอดเส้นทางทรงพระดำเนินนอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราษฎรร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์โดยไม่ทรงถือพระองค์และพระราชทานลายพระราชหัตถ์ความว่าทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูกเพื่อความสุขมั่นคงของส่วนรวมและน้ำใจและจิตใจของชาวไทยเป็นเลิศเราต้องรักษาความดีความเมตตาความรักและความซื่อตรงต่อชาติบ้านเมืองและพี่น้องร่วมชาติเห็นใจกันทำในสิ่งที่ดีมีน้ำใจต่อกันก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทั้งนี้วังช้างอยุธยาและแพเนียดได้นำช้างจำนวน10เชือกแต่งชุดคชาภรณ์สีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาร่วมเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วยซึ่งช้างทั้ง10เชือกนี้ผ่านการฝึกเพื่อถวายงานรับใช้และเคยร่วมถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562มาแล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นเปิดรายชื่อ9หน่วยราชการในหลวงพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไปดังนี้ 1. พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่14ไร่1งาน 72.70 ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโฉนดที่ดินเนื้อที่9ไร่3งาน 92.30 ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2นายณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่10ไร่2งาน 65.70 ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิตและโฉนดที่ดินเนื้อที่6ไร่3งาน 22 ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิตมัธยม3พลเอกณรงค์พันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่1,059ไร่1งาน 36.70 ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและเนื้อที่493ไร่1งาน 63 ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของกองทัพบก4พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่185ไร่1งาน 85.20 ตารางวาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรจังหวัดเพชรบุรี5พลตำรวจโทวิชิตปักษาผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่275ไร่3งาน 57.20 ตารางวา
อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระราม6พระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2566พลตรีประยุกต์อุ่นอกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15เฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่173ไร่4080ตารางวาอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของมณฑลทหารบกที่15พระรามราชนิเวศวังบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2567นายภัคพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่25ไร่84ตารางวาบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของจังหวัดเพชรบุรี8รองศาสตราจารย์ชุติการศรีวิบูลย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่60ไร่1งาน80ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา9รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ผลพันธินอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่37ไร่1งาน10ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต